ินต้อนรับเข้าสู่บ้านดวง Emedia Channel ที่รวบรวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะวันนี้อาจารย์ต่ายก็จะมาพูดในเกี่ยวกับเรื่องของคนเกิดวันอะไรจะรวยเป็นเศรษฐีนะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอแนะนำตัวก่อนสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามาและยังไม่รู้จักว่าอาจารย์เป็นใครมาจากไหนนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะอยู่ที่ตรงเซ็นทรัลปิ่นเกล้าซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยานะคะและสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะสอนเกี่ยวกับวิชาดาวนำโชคนะคะเป็นวิชาที่ว่าด้วยการคำนวณเอาดวงดาวของวันที่จรเข้ามาเนี่ยมาสัมพันธ์กับเวลาที่หวยออกนะคะว่าวันนั้นหวยออกเลขนั้นเลขอะไรอย่างที่เราถูกกันไปปังๆเมื่องวดที่แล้วนะคะอาจารย์ให้เลข726ข้างล่าง85งวดที่แล้ว3ตัวบน2ตัวล่างเต็มๆเลยค่ะนะคะแล้วคุณไม่อยากจะได้เลขเหล่านี้หรอคะซึ่งอาจารย์กำลังจะเปิดสอนนะคะในเดือนนี้นะคะเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะในวันที่8ที่9ที่10เรียน3วันเองนะคะตั้งแต่10โมงเช้านะคะไปจนถึงบ่าย3โมงแล้วมีอาหารมีคอฟฟี่เบรกให้นะคะและมีรางวัลหรูๆจากอาจารย์ต่ายนะคะเป็นกำไรอยู่นะคะหินถูกหวยนะคะซึ่งหลายคนบูชาไปแล้วแล้วก็ถูกหวยเห็นๆปังๆไปกับอาจารย์ด้วยนะคะบางคน4งวด5งวดติดต่อกันแล้วนะคะแล้วคุณล่ะรออะไรนะคะจะมีรางวัลสมนาคุณกลับไปให้ด้วยนะคะติดไม้ติดมือไปนะคะค่าเรียนแสนจะถูกนะคะเพียง 3,000 บาทเท่านั้นเองนะคะอย่ามัวแต่ฟังแล้วเดี๋ยวจะพลาดโอกาสนะคะเชิญเข้ามาเลยนะคะที่อาสมเจษดาจะติดต่อกับอาจารย์ต่ายโดยตรงเลยก็ได้ที่หมายเลข088755-0254หรือจะติดต่อมาทาง ID Line เลยก็ได้นะคะที่ TAYMUNTITA นะคะหรือจะไปหาอาจารย์ต่ายหรือติดต่อลงทะเบียนได้เลยที่อาสมเจษดานะคะในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาปิ่น9นะคะใกล้ๆกับเซ็นทรัลปิ่น9นี่นะคะแล้วก็วิชาต่อไปที่อาจารย์สอนนะคะก็จะเป็นวิชา7ตัวพยากรณ์กรรมนะคะเป็นวิชาที่ว่าด้วยทำวิบากกรรมอะไรชีวิตถึงเป็นอย่างนี้จะต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเองยังไงจะต้องทำอย่างไรในเรื่องของความรักการเงินการงานเป็นอย่างไรบอกได้เลยว่าแม่นเวอร์นะคะแล้วก็อีกวิชาหนึ่งเป็นวิชา7ตัวขอโทษค่ะ24ถอดรหัสเป็นวิชาที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะคะเป็นวิชาที่เราเอาวันเดือนปีเกิดมาถอดรหัสออกมาเป็น24นะคะว่าเรามีรหัสอะไรและด้วยอิทธิพลทั้งชาติตัวของเราเป็นอย่างไรนะคะในวันที่มันจรมันเนี่ยในอายุที่มันจรมันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะบอกได้เลยว่าสุดสะพึงน่ากลัวบางครั้งรู้สึกแบบอาจารย์อย่าดูเลยหนูกลัวกลัวคำทำนายอาจารย์นะคะว่าไปนะก็มันแม่นนี่นาเนอะจะพูดได้อย่างไรใช่ไหมคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันที่8ที่9ที่10นะคะเราจะเปิดสอนวิชาดาวนำโชคแล้วนะคะรีบๆมากันนะคะเพราะว่าใกล้ถึงเวลาแล้วแล้วก็จองล่วงหน้าด้วยนะคะเพื่อเราจะได้เตรียมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้วก็เอกสารต่างๆให้คุณนะคะรวมถึงรางวัลต่างๆที่จะให้คุณด้วยนะคะก่อนที่จะมาว่าด้วยวันอะไรที่จะทำให้คุณรวยเป็นเศรษฐีกันนะคะอาจารย์ก็คงต้องแนะนำหินก่อนอันนี้เป็นหินไพไรท์นะคะที่เขาเรียกว่าหินดูดซับนะคะจะดูดเงินดูดทองจะถูกหวยแล้วไม่ดูดเงินเขาจะได้ไหมคุณก็ต้องนำไปบูชานะคะเพราะหินไพไรท์ก้อนนี้นะคะเป็นหินที่สวยมากต้องพูดอย่างนี้เลยนะคะเป็นสีเงินประกายทองซึ่งหายากส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเงินไปเลยนะคะแล้วมังกรก็ออกคึมทึมแต่อันนี้เป็นสีเงินประกายทองสวยงามมากเลยนะคะมีคุณสมบัติในเรื่องของการค้าการขายคุณจะค้าขายคุณก็ดูดทรัพย์ดูดเงินดูดทองจากกระเป๋าเข้ามาดูจ้วบจ้วบจ้วบนะคะแม่ดูดใส่กระเป๋าเงินในกระเป๋าอาจารย์ไม่เคยขาดเลยนะคะเพราะว่ามีหินอยู่นะคะก็เล็กๆอยู่ในกระเป๋าด้วยนะคะหินไฮไลท์ค่ะผู้ผิดนะคะแล้วนอกจากจะเป็นหินไฮไลท์แล้วอาจารย์ก็ยังมีกำไรแขนนะคะเป็นยูนาไคแล้วก็เป็นไฮไลท์2เม็ดนะคะประมาณนี้นะแล้วก็จะมีเป็นเส้นใหญ่
เส้นกลางนะคะแล้วก็เส้นเล็กด้านนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นจัมโบ้ก็มีนะคะแล้วก็สร้อยคอนะคะสร้อยคอนะคะมีอะไรนะจี้ที่เป็นลูกมังกรคาบแก้วนะคะคาบเงินคาบทองแล้วคุณไม่ลองเอาไปบูชาไปคาบเงินคาบทองใส่กระเป๋าคุณเหรอคะนะคะของดีๆของเป็นวัตถุมงคลนะคะปลูกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะผ่านพุทธาภิเษกเรียบร้อยเลยเป็นของที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าทำได้จริงๆนะคะสำหรับท่านผู้ชมหลายท่านที่บูชาก็คงจะเห็นแล้วว่าในตรงเนี้ยมันบูชาไปแล้วเนี่ยมันเห็นคุณภาพแค่ไหนแต่มีกฎกติกาตามที่อาจารย์ต้องบอกด้วยนะคะไม่ใช่เอาไปวางไว้เฉยๆนะคะต้องหมั่นปลูกเครื่องรางของขลังบ่อยๆนะคะก็เมาเยอะเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกว่าพูดเยอะจังนะคะโอเคค่ะเรามาเข้าในเรื่องของหัวข้อกันเลยดีกว่าคนเกิดวันอะไรจะรวยเป็นเศรษฐีนะคะลองมาฟังดูกันนะคะเขาบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเขาบอกเป็นคนลักษณะของคนหยิ่งทรนงเกียรติศักดิ์ศรีเป็นที่ตั้งยอมหักไม่ยอมงอเป็นคนใจร้อนนะคะเป็นคนรักเพื่อนฝูงรักพี่รักน้องนะคะเป็นคนชอบสั่งชอบสอนชอบชี้แนะทำอย่างนี้สิเป็นอย่างนั้นนะทำอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้นะเป็นยังไงบ้างคนเหม็นที่หน้าเอานะคะต้องพูดให้น้อยๆนะคะพูดอะไรที่เป็นสาระให้มากที่สุดพูดน้อยต่อยหนักประมาณนั้นเลยนะคะการเงินของคุณเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องดีใจด้วยนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเขาบอกว่าการเงินของคุณได้มาแบบราชาโชคได้มาแบบไหนได้แล้วได้อีกได้แล้วได้อีกนะคะโดยเฉพาะคนที่มีโครงการหรือมีความคิดที่จะซื้อที่ซื้อที่ซื้อทางนะคะก็บอกได้เลยว่ามีโอกาสของการได้แบบฟุกๆได้มังแบบง่ายๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะกับพี่กับน้องเหมือนคนคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะอยู่ด้วยกันแล้วมักจะมีปัญหาในเรื่องของความรักล่ะนะคะความรักช่วงนี้มันเหมือนคนที่อาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนิดนึงเพราะแม่นางเธอก็ใจร้อนเนาะอารมณ์เสียนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ในรอบของครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนแนะนำนะคะข้อแรกอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองนะคะโดยเฉพาะเอกสารสัญญาเงินกู้เงินค้ำประกันอย่าไปยุ่งเชียวแหละนะคะปัญหาเกิดแน่นอนค่ะนะคะจะนำพาให้คุณเดือดร้อนได้ง่ายๆนะคะและเดือนพฤศจิกายนนะคะไปตกตำแหน่ง5ฐานเกศหมายความว่าเจ้าชะตาจะมีกายของการที่จะเข้าวัดเข้าวาธรรมะธรรมโมสวดมนต์ไหว้พระมากขึ้นนะคะโชคลาภก็จะได้จากปฏิหาริย์หรือบุญกุศลที่คุณสร้างนะคะประมาณนั้นถามว่าจะมีโชคมีลาภไหมอาจารย์ก็ต้องบอกดีใจด้วยค่ะมีโอกาสมีโชคมีลาภแต่ระวังนะคะการไว้ใจคนมากเกินไปจะทำให้คุณเดือดร้อนนะคะจากเอกสารสัญญาเงินกู้เงินค้ำประกันหรือเงินแชร์ก็ตามให้ระวังให้มากที่สุดนะคะแต่ต้องบอกได้เลยว่าดีใจด้วยนะคะเพราะในดวงคุณจะได้แบบจากกุศลผลบุญของคุณเองนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์เขาบอกว่าคนวันจันทร์เป็นคนอ่อนน้อมเป็นคนที่อ่อนไหวเซนซิทีฟง่ายนะคะประมาณนั้นเป็นคนที่เกิดอีกที่โตอีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นดวงชะตาของคนที่เกิดมาต้องทำงานหาเงินหาทองเลี้ยงตัวเองพึ่งพาใครไม่เคยจะได้ต้องพึ่งตัวเองนะคะเงินทองเก็บอยู่ไหมไม่อยู่ค่ะนะคะมีเท่าไหร่ก็มักจะหมดไปนะคะกับพี่กับน้องเหมือนคนคุยกันไม่รู้เรื่องหรือไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันว่าไปนะคะประมาณนั้นแล้วก็ในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรนะคะความรักของคุณอาจจะเป็นช่วงของความรักที่มีการพลิกผันเกิดขึ้นนะคะหรือความรักที่อาจจะได้พบรักใหม่ได้ไหมสำหรับคนที่โสดอยู่ก็จะได้พบรักใหม่นะคะประมาณนั้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถ้าถามว่าตกงานช่วงนี้ทำงานอยู่ก็ให้ระวังนะคะจะโดนสังคมหรือเพื่อนฝูงคุณหักหลังนะคะหรือเลื่อยขาเก้าอี้คุณก็ได้เหมือนกันนะคะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเรื่องงานเกิดขึ้นนะคะจะมีการหางานหาการใหม่นะคะเปลี่ยนความเป็นอยู่หนึ่งไม่ย้ายบ้านก็ย้ายงานนะคะประมาณนั้นถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภจะมีโชคลาภไหมเฮงๆปังๆไปเลยค่ะนะคะลองดูนะคะว่าคุณจะมีโชคกับเราไหมนะคะก็ต้องดีใจด้วยสำหรับคุณวันจันทร์ก็ถือว่าจะเป็นคนที่มีโชคแต่ระวังนะคะเนื่องจากว่าฐานของเดือนพฤศจิกายนของคุณฐานไม่ค่อยดีดังนั้นสิ่งที่จะต้องระวังก็คือมีโอกาสได้แต่ระวังเรื่องของการแทงบนลงล่างแทงล่างขึ้นบนให้ระวังให้มากที่สุดดักให้ดีๆนะคะและที่สำคัญอย่าเล่นเยอะค่ะนะคะถ้าเล่นเยอะก็มีโอกาสที่จะพลาดได้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ส่วนคนเกิดวันอังคารนะคะเขาบอกคนวันอังคารเขาบอกว่าให้ทายกล้าทายขยันทายอังคารดังนั้นคนวันอังคารจึงเป็นคนลุยค่ะและมักนำปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอยู่สม่ำเสมอจากการช่วยเหลือชาวบ้านเขานะคะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดค่ะให้ระวังให้มากที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินเป็นยังไงบ้างช่วงนี้การเงินของคุณถือว่าเป็นคนที่โชคดีในช่วงของการเงินก็มีรายได้เข้ามาหลายทางอยู่นะคะแต่เข้ามาแล้วมักจะหมดไปเพราะว่ามันมีรายจ่ายเข้ามาร่วมเข้าไปด้วยเพราะจากสังคมเพื่อนฝูงของคุณนี่เองนะคะให้ระวังให้มากที่สุดนะจ๊ะในเรื่องของความรักช่วงนี้เขาบอกว่าความรักเป็นอย่างไรเขาบอกเป็นช่วงของวิวาทะหมายความว่าคุยกันไม่เคยรู้เรื่องค่ะนะคะอาจจะมีเรื่องของมือที่3เข้ามาได้ไหมก็ได้เช่นกันต้องระวังเรื่องของความรักให้มากที่สุดนะคะถ้าถามสุขภาพในปีนี้มันบอกให้ระวังเกี่ยวเรื่องของความดันไขมันคอเลสเตอรอลความเครียดนะคะให้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องการเรื่องงานนะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นมีเกณฑ์ของการที่จะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะถ้าถามถึงโชคลาภในเดือนพฤศจิกายนของคุณนะคะไปชนเสีย1ต่อนะคะซึ่งหมายความว่าถ้าถามว่าจะมีโชคลาภไหมก็ต้องบอกว่ามีค่ะนะคะมีโอกาสถูก 75% ก็ยินดีด้วยนะคะจะมีโชคมีลาภกลับไปนะคะก็แทงดีๆมองดูดีๆนะคะเพราะไอ้ส่วนต่าง 25% มีโอกาสของการที่จะผิดพลาดขึ้นมาได้นะคะเช่นแทงบนลงล่างแทงล่างขึ้นบนอย่างเนี้ยค่ะบ่อยๆสำหรับท่านผู้ชมที่ไลน์มาคุยกับอาจารย์หนูเล่น58ไม่ได้เล่น85นะคะประมาณนั้นเนาะนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธค่ะคนเกิดวันพุธนะคะเป็นคนรักเกียรติรักศักดิ์ศรีตัวเองนะคะเป็นคนรักครอบครัวรักลูกนะคะประมาณนั้นเป็นคนดื้อไหมสุดๆไปเลยค่ะนะคะจะคุยกับเธอก็ต้องใช้เหตุใช้ผลคุยนะคะใช้อำนาจบาดใหญ่คุยฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องค่ะนะคะเรื่องของเงินทองเป็นไงบ้างก็ต้องยินดีด้วยสำหรับคนเกิดวันพุธจะได้ลาภได้ผลก้อนใหญ่เกิดขึ้นจากการเสี่ยงโชคได้ไม่ได้จากรายได้ทางด้านอื่นได้ไม่ได้มันบอกว่าจะได้เงินก้อนโตก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามานะคะก็ต้องยินดีด้วยสำหรับคนเกิดวันพุธเฮงๆปังๆไปเลยค่ะนะคะโดยเฉพาะเด่นๆชัดๆเลยที่อาจารย์เห็นอยู่ก็คือเรื่องของโชคลาภนะคะเรื่องของการเสี่ยงโชคนั่นเองนะคะเล่นลอตเตอรี่เลือกให้ดีๆนะคะรับรองคุณรวยแน่นอนค่ะนะคะส่วนในเรื่องของการงานตอนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนิดหน่อยนะคะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแล้วดีไหมเลิศค่ะเลิศนะคะเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วมั่นคงค่ะนะคะในเรื่องของการงานการงานที่เกิดขึ้นแต่ถ้าใครอยากจะตรวจเช็คดวงชะตาอย่างละเอียดอีกครั้งนึงสำหรับดวงของคุณเองก็ติดต่อมาที่อาจารย์ต่ายได้เลยนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์หมายเลข0887550254เช็คดวงให้ละเอียดดูซิว่าควรเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยนนะคะประมาณนั้นสำหรับคนเกิดวันพฤหัสนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะเขาบอกว่าเป็นคนปากกับใจตรงกันคิดอะไรก็ต้องทำให้ได้อย่างนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนคิดแล้วทำไหมทำค่ะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะคะมันบอกว่าเป็นช่วงของการที่ลุยงานหนักขึ้นมากขึ้นนะคะอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับการงานที่เข้ามาก็ดีใจด้วยสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสจะมีเรื่องของการงานที่โดดเด่นมากๆเลยในเดือนพฤศจิกายนมีงานเข้ามาหลายทางมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะนะคะสำหรับคนที่เปลี่ยนที่กำลังจะเปลี่ยนงานถามว่าจะได้งานไหมแน่นอนฟันธงเลยค่ะได้แน่นอนนะคะคุณจะรวยเฮงๆเลยจะมีการงานมีผู้ใหญ่หรือมีการสนับสนุนจากบุคคลภายนอกหรือสังคมของคุณได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะการเงินล่ะคนวันพฤหัสต้องระวังเรื่องการเงินให้มากนะคะเพราะตำแหน่งของการเงินของคุณเป็นลงคำว่าหินะหมายถึงความเดือดร้อนในเรื่องของการเงินหนี้สินเงินทองเข้ามานะคะมีรายจ่ายเข้ามาหลายทางก็มีรายรับหลายเข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายเข้ามาหลายทางระวังเรื่องการจับจ่ายใช้สอยเรื่องเงินเรื่องทองให้มากที่สุดนะคะสุขภาพช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อไขข้อนะคะประมาณนั้นแล้วก็ระวังเรื่องของความเครียดนะคะกระเพาะจะกินหุ่นนะคะประมาณนั้นถ้าถามถึงเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้เอาอัตราตัวตนลงไปนิดนึงนะคะเพราะมันบอกว่าคนวันพฤหัสอาจจะใช้เหตุผลมากเกินไปอาจจะทำให้ความรักไม่ลงตัวดีเท่าที่ควรนะคะกลับไปดูแลดูใจกันให้มากๆนะคะประมาณนั้นนะคะก็
ถามว่าในเดือนพฤศจิกายนคนเกิดวันพฤหัสจะมีโชคลาภไหมก็บอกได้เลยว่าเฮงๆค่ะนะคะเพราะในตำแหน่งของคุณไปตกในตำแหน่งของคำว่ามหาโจรหมายความว่าจะได้แบบช่วงชิงหรือได้โอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะชัดเจนที่สุดคือเรื่องของการงานนะคะก็ถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะส่วนคนเกิดวันศุกร์นะคะคนเกิดวันศุกร์ตกตำแหน่งของราพะก็บอกว่าช่วงนี้คนวันศุกร์เนี่ยเป็นคนหาเงินเก่งนะคะรายได้เงินทองเข้ามาเนี่ยเข้ามาได้หลายทางนะคะก็ถือว่าดีและเป็นช่วงของการที่ฝักใฝ่ในเรื่องของธรรมะธรรมโมสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเข้าวัดเข้าวาทำบุญสุนทานก็ถือว่าเลิศนะคะเพราะมันจะเป็นเหตุหรือเป็นปัจจัยตัวเดียวที่ทำให้คุณมีโชคมีลาภหวยรวยเบอร์ไปกับพวกเราเพ่งๆปังๆเลยนะคะก็ถือว่าวันศุกร์ถือว่าเป็นวันที่ดีปีในวันหนึ่งนะคะแล้วก็ตกในตำแหน่งฐานจักรพรรดิด้วยหมายความว่าเจ้าชะตาถูกบังคับกฎเกณฑ์มาแล้วว่าจะต้องเป็นเจ้าคนในคนอย่างแน่นอนนะคะประมาณนั้นในเรื่องของความรักนะคะความรักเป็นอย่างไรในช่วงของตรงนี้ความรักก็ถือว่ายังไม่เท่าไหร่นะคะก็ถือว่าดียังคุยกันรู้เรื่องยังรักใคร่ปองรองกันดีนะคะแต่อาจจะระวังไว้ใจมากเกินไปจะมีเรื่องของมือที่3เข้ามาให้ระวังเรื่องความรักนะคะอาจจะไม่ค่อยลงตัวกันเท่าที่ควรนะดูแลใจกันเยอะๆละกันนะคะแต่ถ้าถามโชคลาภว่าเฮงๆปังๆแน่นอนนะคะรวยแน่นอนนะคะจักรพรรดิจะไปไหนเนาะนะคะก้อนใหญ่ๆตรงๆเห็นอยู่แล้วนะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะเขาบอกว่าคนเกิดวันเสาร์เป็นคนคิดเยอะคิดแยะคิดมากมายแต่กองคิดนู่นคิดนี่มากมายนะคะเป็นคนทำอะไรเหมือนมีแผน1แผน2แผน3รองรับกับปัญหาตัวเองอยู่เสมอๆนะคะบางทีการที่เราคิดเยอะมากมายเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุผลทำให้เราป่วยเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ตกในตำแหน่งของจักรพรรดิเจ้าชะตาเป็นคนที่มุ่งมั่นในเรื่องของการทำมาหากินเก่งนะคะแล้วก็เป็นเจ้าคนในคนอย่างแน่นอนนะคะเพราะตั้งอยู่บนฐานจักรพรรดินะคะถึงแม้ตอนนี้คุณยังไม่เป็นก็ตามแต่มันถูกบังคับกฎเกณฑ์มาแล้วว่าดวงชะตาคุณจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างแน่นอนนะคะการเงินล่ะช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงของการที่มีรายจ่ายหลายทางนะคะก็ให้ระวังเรื่องของการรายรับรายจ่ายให้ดีๆนะคะประมาณนั้นในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรนะคะความรักตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรเลยนะคะก็ถือว่าถ้ายังมีความรักยังดีอยู่นะคะก็บอกว่าก็ยังกระหนุงกระหนิงกันได้ดีแต่ถ้าเกิดช่วงที่คุณโสดอยู่มันบอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงของการที่คุณจะได้พบรักใหม่หรือจะมีความรักใหม่ๆเข้ามานะคะระวังประมาณนั้นระวังเกี่ยวกับเรื่องกระดูกกล้ามเนื้อแขนข้อระวังเรื่องของอารมณ์ที่มันแปรปรวนปิดขึ้นปิดลงไวนะคะระวังเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องระวังนะคะในเรื่องของโชคลาภล่ะจะมีโชคลาภไหมไปลงในตำแหน่งของคำว่าปุตตะนะคะซึ่งหมายความว่าคุณจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคได้แน่นอนนะคะและได้ก้อนใหญ่ไหมก็ถือว่าโอเคค่ะนะคะหรือถ้าถามว่าถ้าจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคกับใครดีก็บอกว่าไปเสี่ยงโชคให้ไปเสี่ยงโชคกับเพศตรงข้ามแล้วจะดีนะคะเพศตรงข้ามจะให้โชคลาภกับคุณแน่นอนนะคะดังก็หมดแล้ว7วันนะคะก็ก่อนจะจบรายการนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วใกล้ๆติดตามจะมีราคากดติดตามไปด้วยนะคะยังไม่พอค่ะนะคะอย่าลืมแนะนำเพื่อนๆมาชมรายการของอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะซึ่งตอนนี้อัดเดี่ยวฉายเดี่ยวแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาติดตามกับเรามากๆนะคะจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะแล้วก็อย่าลืมวันที่8ที่9ที่10กำลังเปิดรายการแล้วกำลังเปิดสอนใหม่แล้วนะคะเกี่ยวกับวิชาดาวนำโชคนะคะรวยๆเฮงๆไปกับเรานะคะและอย่าลืมบูชาหินของอาจารย์ตายไปด้วยเพื่อกระตุ้นโชคลาภให้มากขึ้นรวยขึ้นนะคะได้มาอย่างง่ายๆฟุ๊กๆนะคะแล้วก็ลาก่อนค่ะขอให้โชคดีรวยๆเฮงๆไปกับเรานะคะสวัสดีค่ะ41 Channel M Media Channel Asia ขอเชิญชวนทุกท่านเดินทางร่วมทริปไหว้พระขอพรต้อนรับปีใหม่ที่ประเทศเมียนมา3วัน2คืนในวันที่9ถึง11ธันวาคมสักการะบูชา3ใน5มหาบูชาสถานเพื่อความเป็นสิริมงคลไหว้พระธาตุอินแขวนสำหรับคนเกิดปีจอและเที่ยวชมหงสาชเวดกองขอพรพระเทพทันใจเทพประสิทธิ์ผู้ร่วมทัวร์จะได้ร่วมพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ผูกดวงกับทีมคณาจารย์รายการบ้านดวงอาทิเช่นอาจารย์ภูมิการันตีอาจารย์ผ่องนำโชคเศรษฐีอาจารย์เหน่งกระมวลวิทย์พิเศษสุดทัวร์41 Channel เท่านั้น
จะได้เข้ารับพรจากพระเถระเจ้าคณะชื่อดังของประเทศพม่าเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตตลอดปี2561และท่านจะได้ลิ้มรสอาหารจากภัตตาคารสุดหรูพร้อมรับกุ้งตัวโตๆจากแม่น้ำหงสาที่พักสะดวกสบายสนใจสำรองที่นั่งด่วนโทร061-924-1461เหลือเพียง10ที่นั่งเท่านั้นมาร่วมเดินทางกับเราสิคะทริปเที่ยวทริปบุญต้องทริปมงคลร่ำรวย41